มาแล้วครับผมสำหรับสองสาวสีที่ไม่เหมือนใครนะครับสีปาร์ตี้ช็อกโกแลตแบบนี้หายากมาแล้วครับผมสำหรับสองสาวสีที่ไม่เหมือนใครนะครับสีปาร์ตี้ช็อกโกแลตแบบนี้หายากแต่ก่อนจะไปชมความน่ารักของน้องๆ นะครับวันนี้บอกก่อนว่าผลิตภัณฑ์ตัวขนฟูตัวนี้นะครับนี่ขนฟูของเราตัวนี้มาแล้วนะครับมีของพร้อมส่งได้ทุกวันเลยนะครับตัวขนฟูนี่ดียังไงตัวขนฟูนี้ช่วยบำรุงขนนะครับบำรุงผิวหนังบำรุงข้อสะบ้าด้วยเพราะฉะนั้นบ้านไหนนะครับที่ต้องการให้น้องมีขนที่สวยงามนะครับมีข้อสะบ้าที่แข็งแรงไม่มีปัญหาเรื่องข้อสะบ้าเคลื่อนนะครับให้ทานตัววิตามินขนฟูครับทาน1 ml เช้า1 ml เย็นนี้สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE @sahirofarm นะครับส่วนในตะกร้า TikTok ในช่องนี้นะครับโดนปิดกั้นไปเพราะฉะนั้นอาจจะต้องไปสั่งใน LINE @sahirofarm กันก่อนนะครับช่วงนี้เอาล่ะครับผมวันนี้เรามาเจอกับสาวสวย2คนนี้นะครับเป็นสาวน้อยของเราคนนี้เป็นสีปาร์ตี้ช็อกโกแลตนะครับเป็นสีที่หายากมากๆและสวยมากๆน้องคนนี้มีไฮไลท์ตรงจมูกด้วยนะครับเห็นไหมนี่มีไฮไลท์นิดนึงตรงจมูกเป็นเหมือนน้องหมีเลยนะครับสีสวยมากสีแบบนี้จะไม่เปลี่ยนสีนะครับเมื่อโตขึ้นน้องก็ยังจะเป็นสีแบบนี้อยู่เป็นสีปาร์ตี้ช็อกแล้วลายข้างหลังไม่เลอะเทอะนะครับเห็นไหมลายข้างหลังก็คือมาตรงนี้ปุ๊บมาลงตรงนี้เลยพื้นเป็นสีขาวน่ารักไปสุดๆไปเลยอย่างนี้ว้าวใครอยากได้น้องเนี่ยไปเป็นแม่พันธุ์ก็สามารถทำได้หรือเลี้ยงสวยงามก็ได้สีนี้เป็นอีกหนึ่งสีที่หายากและทำยากมากๆเพราะสีนี้เขาจะออกมายากนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเรามาชมน้องคนที่สองเห็นน้องคนนี้ไหมครับน้องคนนี้จะมีตาเป็นแบบสีฝรั่งหน่อยนะครับตาจะเป็นเหมือนสีขนเขาคนนี้เป็นสีปาร์ตี้ช็อกเหมือนกันแต่เป็นช็อกโกแลตที่อ่อนกว่าคนนี้เป็นปาร์ตี้ช็อกโกแลตที่ค่อนข้างสีเข้มสวยชัดนะครับแต่คนนี้พี่สาวน้องสาวกันนะเหมือนกันเป็นปาร์ตี้ช็อกเหมือนกันถามว่าสีนี้เราสามารถผสมกับสีอะไรได้บ้างก็ใส่กับสีปาร์ตี้ได้สีแบ็คแทนได้นะครับสีไตรคัลเลอร์ก็ได้นะครับเผื่อเราอาจจะได้เป็นไตรคัลเลอร์ที่เป็นไตรช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีคิ้วเนาะก็จะได้สีอีกสีแปลกไปอีกแบบนึงนะครับซึ่งไซส์ของน้องทั้ง2คนเนี่ยอาก็จะบอกเลยว่าเป็นไซส์ที่เหมาะกับการทำแม่พันธุ์มากๆน่ารักทั้ง2คนเลยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครสนใจความน่ารักแบบนี้นะครับก็นัดเข้ามาได้ที่ LINE @sahirofarm นะครับเข้ามาชมเด็กๆได้ที่ฟาร์มฮีโร่ปอมของเราที่ลาดพร้าว101ซอย46ครับคุณจะไม่ผิดหวังเลยกับความน่ารักของน้องๆ นะครับเพราะว่าที่ฟาร์มของเราเนี่ยมีการสอนการเลี้ยงนะครับ1ชั่วโมงมีการตรวจสุขภาพด้วยและเด็กๆที่ฟาร์มมีการฝังไมโครชิปไว้ทุกคนเลยครับความน่ารักแบบนี้จะรอทุกคนอยู่อย่าลืมเข้ามาเล่นกับเด็กน้องนะครับอย่าลืมเข้ามาเล่นกับน้องๆ นะครับความน่ารักจริงนะทุกคนครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วฝากความน่ารักของ2แสบไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ลากันก่อนบ๊ายบายWe'll be right back.